แต่คนเดพูดกับแม่ตายแบบมองตาแม่ตายเนี่ยผมไปขึ้นคันกูหวานของกูมาตลอดก็อยากให้คนเดพูดว่าอยากวิ่งเต็มให้ลงฟูอยากวิ่งในใจยูต้องทำไง I don't like YouTuber I don't like don't like YouTuber or don't like him no don't like YouTuber ไปบอลแข่งดูว่า You want to play football with me บอลกองหน้าไทยลีกนะใครก็ได้ชุดรอดด่างไอชุดละก้าจะแข่งตอนนี้เลยแข่งไอชุดละก้าไปเลยหรือนะทำอะไรที่แบนไปเลยไอ้ต้นแบนก็คือพวกคนจัดเสื้อผ้าจัดอุปกรณ์เตรียมรองเท้าเตรียมน้ำเตรียมนู่นเตรียมแต่ถ้าได้ทุกคนยกเว้นในตุโร่เลยตุลก้าตุลก้าไม่เหรอเอาหรอลูกรักแม่ลูกรักแม่สวัสดีครับเอฟซีขอต้อนรับเข้าสู่ช anel นักกีฬาฉัตรนะครับตอนนี้เพิ่งเช่ารถมานะครับมาถึงบุรีรัมย์แล้วทำงานตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วก็รีบหาไฟรีบเลิกงานบ่ายนะครับหาไฟมาบุรีรัมย์เพราะว่ากรุงเทพมาบุรีรัมย์เนี่ยมีวันละ2ไฟผมว่าโปรบอยเนี่ยก็บินมาเนี่ยไฟห้าโมงเย็นเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมคลิปแชร์ประวานตอนที่เราสอนอุ้มแปรบอลนะขออนุญาตสอนบุรีรัมย์แปรบอลหูผมอะมันฝาดฝาดมันฝาดฝาดว่าคุณเนวินเนี่ยเขาพูดว่าเฮ้ยวันที่21อะชวนมันมาดิหูคือหูผมอะได้ยินว่าเขาพูดอย่างนั้นเฮ้ยวันที่21อะชวนมันมาดิชวนมันมาดิแล้วพอทีนี้เราได้ยินแล้วก็ออกไปเองว่าวันที่21อะคุณเนวินชวนเรามาแล้วพอเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะจัดงานวิ่งมาราธอนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์แล้วเขาจะขับมอไซค์เวสป้าเพื่อตรวจเมืองจำได้ว่าเขาเหมือนชวนเรานะผมก็เลยบอกโอ้บอยคุณว่าอาเนวินเขาชวนเรานะก็เลยไม่ได้บอกกล่าวเลยเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินมาแล้วก็เนี่ยมาหาเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาด้วยว่าจะมาขอถ่ายยูทูบเนี่ยเดี๋ยวลองเลยวันนี้ไม่รู้ว่าอาเนวินให้ถ่ายไหมแล้วก็เขาบอกว่าอุ้มเพื่อนรักก็อยู่ที่นี่อุ้มเพื่อนรักพาไทยเป็นแชมป์เดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อก่อนไปทำงานมาวันนี้พ่อเนวินไปไหนครับผมก็ตามมาผมตามมาพ่อจริงโอ้เรียกพ่อเลยเหรอขอไปเรียกนิกกี้ลูกพ่อเนวินแต่ว่าปัญหามาตอนนี้คือปัญหามันคืออะไรไหมใครจะพาคุณไปเจอพ่อเนี่ยนี่กูโทรหาพี่บอสก็ยังไม่ยอมรับอีกเก่งปากฟันไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่อากาศดีว่ะกูเลยทำอากาศเย็นเลยอะอากาศดีมากเลยอะแต่วันนี้พ่อเนี่ยจะขับเวสป้ากับแม่ไม่ตายวันนี้ผมจะขอซ้อนอุ้มหน่อยอุ้มเพื่อนรักอุ้มเพื่อนรักกันดังๆเลยตอนนี้เพื่อนรักยิงอะเมื่อก่อนไม่เป็นเพื่อนรักนะพอยิงเข้าเพื่อนรักคุณเลยวันนี้เคลียร์กับอุ้มหน่อยเคลียร์ใจหน่อยงอนอุ้มงอนไปสนามบอลแล้วก็คนเขาก็แค่ 20,000 คนเองตะโกนเรียกอุ้มแล้วเขาก็ตะโกนเรียกด้วยแล้วเขาบอกอุ้มไม่ทักเขาไม่ทักเลยแล้วอุ้มอยู่ไหนอุ้มมาอยู่ในสนามแล้วเราอยู่ไหนแต่กลัวอยู่เกือบจะถึงหลังคาตกสะจันแล้วไม่ทักเลยเหี้ยไปพ่อไปที่ไหนดีกว่าไปเดี๋ยวไปดูพ่อหาทางไปเจอพ่อกันโอเคพี่โคบอยไปฉี่ใครเปิดประตูห้องน้ำให้นะกูแอคได้เลยอ่ะว่ากูเปิดประตูห้องน้ำอยู่ปั๊บอันนี้ของผมเองปั๊บไปได้แล้วอันนี้วินเปิดประตูห้องน้ำให้กูไอ้สัตว์ไม่แอคผมใหญ่เลยบอกโอ้โหกูไปฉี่เอาให้กูพ่อเนเปิดประตูห้องน้ำให้โอเคตอนนี้เรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันคือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือบุรีรัมย์เนี่ยเขาจะจัดงานวิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะมีแบบว่านักวิ่งเนี่ยเขามาจากทั่วโลกตอนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยแล้วก็จะขับมอไซค์เพื่อตรวจเส้นทางในการวิ่งทั้งหมดก็40กิโลการซ้อนก็จะเป็นอย่างนี้ไมเคิลมึงซ้อนโกบอยกูซ้อนต้นนฤบดินทร์เพราะว่าอุ้มไม่อยู่เราอุ้มไม่อยู่แล้วไปไหนอ่ะเขาไม่อยากเจอโกบอยอุ้ม2รอบแล้วนะมึงเดี๋ยวหาโอกาสตูนอ่ะโอเคI'm sorry.
พอดีเมื่อกี้ผมมาขับผ่านมาแล้วก็มีคำคมอะไรเงี้ยตาลักไงผมก็เลยแบบว่าอยากให้พ่อเนยพูดแม่ตายหน่อยแบบว่าแม่ตายแม่ตายเขาไม่ตายแล้วไม่ใช่ว่าจันอย่างเดียวแล้วแล้วก็อยากให้พ่อเนยพูดกับแม่ตายแบบมองตาแม่ตายเดี๋ยวผมไปขึ้นคันกูหวานของกูมาตลอดก็อยากให้พ่อเนยพูดว่าอยากวิ่งเต็มให้ลงฟูอยากวิ่งในใจยูต้องทำไงถ้าคนน้อยโดนตบแล้วคนน้อยโดนตบแล้วเมื่อกี้ดีคนเยอะดีคนเยอะรอดไปอ่ะและนี่กว่าจะหมดเนี่ยพี่ก็ต้องเมากันยับเลยพี่มันไม่ใช่ดื่ม3วันนะเราไปคัดแยกในในบ้านเราอ๋อเอามารีไซเคิลแล้วมาเดือน3เดือนได้เท่านี้เองแต่3วันแดดเท่านี้กว่าอันนี้ก็เป็นฟื้นอ่ะนึกว่าช่วยกันกินพี่3วันคุณนิกกี้ครับผมคุณสามารถวิดีโอคอลให้แฟนคุณคุยกับแม่ตายได้ค่อยเขินได้ดีเลยต้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเรากลับไปตรงจุดเส้นชัยก็เสร็จครับอ๋อแล้วคือจุดนี้คือจุดของใครอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เหมือนกับว่าเป็นแลนด์มาร์คครับอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ร.1รัชกาลที่1อ๋อเหรอใช่ๆครับเป็นตรงนี้เวลาผมมาทีไรผมชอบแบบมาเช็คอินถ่ายรูปอ่ะอ๋อเหรอมันจะสวยแต่โกบอยมาตั้งแต่มอเตอร์ GP แล้วมอเตอร์ GP ครั้งแรกที่โกบอยมาป่ะใช่ครั้งแรกใช่มั้ยชอบแล้วเขาจะจัดอีกทีมั้ยไม่รู้ต้นเขาจะจัด3ปีไม่โกต่อสัญญาต่อไปแล้วครับอ๋อเหรอคุณพาผมไปดูด้วยนะเออพี่มดเลยกูวันแข่งแล้วกูจะได้นั่งตรงไหนไม่กูมันมีปล่อยมึงยังเยอะมีเยอะมึงอ่ะมึงคุยกับพี่ต้นด้วยกูหน่อยดิโอ้ได้ขอพี่ต้นด้วยกูหน่อยเออทำดูดีเดี๋ยวดูแลให้แต่เขาคุกต้องบอกกูบอยนะจริงๆอ่ะคุณพาไปแนะนำนักบอลหน่อยดิเรียกนักบอลมาคุยหน่อยเด้อ I don't speak with YouTuber I don't like YouTuber or don't like him not like YouTuber ไปบอลแข่งดูว่าEnglish. You want to play football with me? I teach Thirathorn. Irak. Oh, Irak. Oh, Irak. Irak. This is my new one. This is my new one. This is my new one. You from Baghdad? Baghdad. Irak. 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 Baghdad. Irak. Oh, Irak. Really? Irak. Really? Oh, r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 eally? Oh, you play Sweden. This is my new one. 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 What do you teach him?Good and bad. Good and bad player. Good and bad player. Kele, bad boy. You bad boy like Zlatan. Hey, Zlatan is my like Chinese. Ah, yes, bad boy. You like Zlatan. Bad boy. And then.ถ้าผมยังเล่นบอลมันก็โดนผมรอดนะ You don't know when I play why you speak with me You know if I play football with you when you I not mark you not mark me not mark you if you do I give you my next salary ฮะมันให้เงินอะไรถ้าเราดับได้ให้เงินอะไรนี่กองหลังนะเออนี่good people Thank you my friend ไอ้ตัวน่ารักไอ้ตัวน่ารักคนเราเวลาเราเป็นเหมือนกับตันก็เราต้องดูแลคนนี้ด้วยมั้งก็ดูครับดูอะไรเราดูอะไรเขาบ้างก็เวลาแบบเขาขอความช่วยเหลือแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องทั้งในและนอกสนามอะเอาง่ายๆแบบสมมติเขาอยากซื้อรองเท้าอะไรเงี้ยผมก็แบบช่วยประสานงานสมมติแม่งกุญแจบ้านเปิดไม่ได้บางทีก็แบบต้องคุณตลอดเหรอไม่จำเป็นครับแต่ส่วนมากแบบผมแบบชอบช่วยอะช่วยได้เราก็ช่วยอะไรเงี้ยประสานเขาไม่รู้จะคุยอยู่แมนยูก็เหมือนอีนลิกเซนอะนะอีนตัวนี้ขับรถได้ทุกคนอะใช่ไหมแอนนี่วันตาลักใช่ไหมนิวใช่ไหมนิวน่ารักมาคุยดิแต่ตอนนั้นนะครับผมที่บอกโค้ชงานโรนัลดินโญ่ผมอยู่กับเขาอะนิวตามได้ป่ะงานโรนัลดินโญ่เรายืนคุยกันนะคุยอะไรกันบ้างใช่ไหมก็มาทำตัวไม่ถูกนะยืนอยู่กันอยู่สองคนเราถ่ายรูปกับบูโน่กันนี่คันที่ที่ผมบอกว่ามีคนถ่ายรูปกับบูโน่ก็คือนิวไปกาตาเป็นไงบ้างบูโน่ดีไหมผมไม่ได้คุยอะไรมาขอเขาถ่ายรูปเดียวเขาไม่ได้พูดอะไรเลยขอแค่ถ่ายรูปทำไมมันโดนใบแดงมาก่อนคิวไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์รูปไอ้ใบแดงกับไอ้ถ้วยเทศนะใบแดงความทรงจำเออไม่รู้ใครเตรียมใบแดงไว้ให้พอดีแต่ตอนนี้มันสตาร์แฟนบอลไทยเริ่มกลับมานะเออภูมิใจไหมน้องคนเต็มสนามเลยเอาแบบไปบอลโลกทั้งนะนั่นนั่นอุ่นเครื่องเจออิรักบอกพี่เลยนะถ้าใครตบอิรักอะไรไม่ได้แล้วมันพ้องไอ้เกียร์มากนะครับ
า4ทุ่มกว่านะครับเกือบ5ทุ่มแล้วครับนี่จะต่อยฝรั่งไม่เล่นกันอ๋อยอมกันไม่ได้ทะเลาะกันจริงยอมยอมยอมแต่กูดูออกว่ามันน่ะแสบตูดเพราะว่ากูนั่งอยู่อ่ะไอ้สัตว์แม่งผักกูเออเหรอนี่ดิกรรมการกรรมการไม่ใช่ผมแซวโคบอยโคบอยคิดว่าทะเลาะผมไม่ใช่ยอกมันเออนี่น่ากันเหรอแต่ว่ารู้ว่ามันน่ะแสบเพราะว่าตอนนั่งอยู่อ่ะมันผักบอกเฮ้ยยูทูบเบอร์โคบอยเป็นนิกกี้ตลกไงมันยอกมันยอกรู้ว่าคุณยอกมันยอกอะไรไม่น่าไปไปเลยต้องไปไปมันแกล้งกูเลยมันแกล้งกูว่ามันเอาขวดมาดูมันแกล้งรักกันรักกันหยอกกันหยอกแต่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าได้บอลจริงๆอ่ะต้นพี่จะรอดดักมันได้ไหมต้องชวนเล่นลิงถ้าไปเลี้ยงงี้มันมันรู้ไงว่าเราจะดักปิดอยู่แล้วต้องปิดดักถ้ารอดดักมันได้นะกูจะเอาคลิปลงไอจีเลยแล้วแท็กมันด้วยแล้วถ้าโดนรอดมันรอดอ่ะแล้วไม่เป็นไรเราไม่รักนักบอลโดนปิดยูทูบไม่รู้ผมครับผมไม่ปิดครับไปแล้วมันไดโนเสาร์อ่ะก็เหมือนกับเป็นเมืองไดโนเสาร์ภูเขาไฟอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อทำไมก่อนใช่ป่ะน้องก็มาอยู่นานเหมือนเป็นคนบุรีรัมย์แล้วนะเฮ้ยขยับได้ไหมขบอยบอกแล้วขยับได้ดูดิเด็กๆแม่จะชอบนะใช่ตอนปีใหม่มันเยอะกว่านี้แต่เขาก็จัดหมดใช่ไหมพวกแบบของการพวกอะไรเงี้ยเนาะเทศกาลป้าถือว่าโอเคป่ะคลิปนี้ก็ปิดเลยอ่ะปิดเลยนะปิดเลยดีกว่านะอ่ะไอ้ไอ้ตะกอนจิรากรป้อนจิยาชื่อชื่ออะไรนะชุลกาเฮ้ยชุลกาแล้วก็จะเลยชุลกากูจะรอดูมึงเรื่อยเรื่อยบอลกองหน้าไทยลีกนะใครก็ได้ช่วยรอดดักไอ้ชุลกาใครก็ได้ช่วยรอดดักไอ้ชุลกาหน่อยผมจะถ่ายตอรี่เลยแท็กไอ้ชุลกามาหน่อยนะมากน้องวันนี้ซ้อนรถซ้อนเป็นต้นเป็นบนรถขับให้ป่านิกกี้เขาไม่ได้เรียบร้อยนะครับไม่ได้7-Elevenเอาให้เรียบร้อยคุยกับแฟนตลอดเวลาเลยไม่ได้แต่วันไหนผมขอเตะบอลผมขอเล่นลิงกับชูลาก้าชูลาก้ามันจะรอดดักไอจูนี่เมื่อไหร่มาล่ะเดี๋ยวผมมาอีกเรื่อยๆครับไม่ได้ครับได้นะใจดีใจดีน่ารักไม่ใจน่ารักไม่น่ารักน่ารักดูถามไม่ต้นสิดูไม่ต้นบอกว่าไม่ใจใจดีมากถ้าจะขออะไรที่ต้องมาขอแม่ไม่ตายเขาบอกถ้าขอไม่ตายนี่ขอโบนัสอันนึงขอโบนัสอันนึงไม่ได้ก็ทำยูทูบหนิก็ทำใช่ไหมฝากช่องมันไม่ได้ฝากไม่ต้องฝากการุณาที่ชอบโนการุณาออฟฟิเชียลโนคุณจะไม่รู้ว่าช่องป้าคืออะไรตายไปซะมันมีใจจากเหนือจูต้าเขารู้จักหมดนิกกี้ไม่รู้จักนี่แย่แล้วไม่จะไปเอฟซีบอกไม่ได้ทำช่องบอกว่าอะไรใครจ้างมากันเองครับมากันเองไม่มีใครจ้างมาไม่มีใครจ้างไม่มีใครจ้างครับมาฟรีครับไม่ใส่ครับฟรีครับไม่รักไม่มานะนี่รักอยากไปเจอแม่จ้าตัวเครื่องบินซื้อเองนะเออเป็นไงคุณไม่ได้แล้วเดี๋ยวครับนอนไหนเนี่ยนอนโมเดน่าครับเดี๋ยวมาว่าไหนเดี๋ยวเราว่างจัดเลยเอานักกีฬาจัดหนักเลยไม่รู้ไหมโดนไปแล้วโดนพี่อุ้มยิงไปแล้วในมือนะเขาไม่เข้าใจวงการ YouTube เหรอวะไม่ได้ครับคุณนะครับใจดีนะไม่ได้นะไม่ได้ถ้าไม่ได้เขานะเขาอยู่แต่แบบนี้นะครับอีกหน่อยนะอีฟฟังไว้นะเที่ยวก็ไม่เที่ยวเห็นอะไรเลยแล้วพอวันแต่งงานไปนะเอานี่แหละไฟท่ามจะแตกเขาเรียกว่าเก็บกดใช่อย่างคุณนิวินอย่างเงี้ยแกเที่ยวทะลุปุกปงมาหมดละพอแต่งงานปุ๊บหยุดใช่พอเจอแต่ว่าเวลารักผู้ชายรักแฟนพี่เวลาผู้ชายรักแฟนน่ะพี่คุณมีแบบฉบับเหรอไม่อันนี้ผมไม่ได้ขี้โม้ไม่ได้โม้มาเคยดูสัมภาษณ์อานิวินแล้วอานิวินเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่ากลัวไม่ตายผมมองผู้ชายผมว่าเท่นะเออทำไมกลัวไม่รู้เหมือนให้เกียรติผู้หญิงเออไม่ได้ไม่ได้จริงเหมือนให้เกียรติผู้หญิงอะผมว่าเท่ใช่ไหมไม่ได้ไม่หรอกเขาอายุมากกว่าเราเยอะเขาจะสอนมากกว่าครับเขาตั้งแต่แต่งงานมาเขาไม่เคยรู้แล้วเขากลัวไม่ได้จริงไหมแต่กับคนอื่นเขาดูดุนะกับคนอื่นเขาดูแบบดุไม่ใจจริงเขาเป็นคนใจดีแกตลกมากแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยเห็นนะมูมาในมินใช่มูมาเติมไม่ได้ช้าไปหน่อยผมไม่รู้ต้นเขาบอกว่าบุรีรัมย์เนี่ยได้ยิงลูกเมืองให้ถ่ายให้โบนัสใช่บางทีบางลูกมันก็ตอบฮะไอ้เนี่ยเอาแล้วมาขอไม่ได้ก็ให้เลยหรอให้ดิล้อแบบนี้มันยากแม่มันยากต้องรอไอ้เนี่ยแล้วค
กับตันนี่แหละเหรอตันนี่แหละตัวดีแล้วขอไม่ไต่ให้ไหมให้ไต่ดียังเลยอ่ะไต่ดีมากเคยอัดฉีดเยอะหนึ่งโบนัสแล้วถ้ายิง80น่ะล่าสุดเพิ่งยิงเอ็นสูงมากใช่แล้วเอาไม่ได้เรื่องถ้า80เหรอก็ต้องให้ก็ต้องให้โอ้โหแต่ถ้าแบบถ้าเจอแบบ BG อย่างเงี้ยลูกเดียวไปโอ้โหคน BG เขาก็เก่งใช่โอ้เจ๋งอ่ะแล้วสตาร์โค้ดอะไรก็ได้ได้กดเดี๋ยวขับรถก็ได้ไม่ได้ผมทำตรงถ้าวันหนึ่งผมไม่มีงานผมมันทำงานผิดแล้วใช่ไหมทำอะไรที่แบนคืออะไรแบนก็คือพวกคนจัดเสื้อผ้าจัดอุปกรณ์เตรียมรองเท้าเตรียมน้ำเตรียมนู่นเตรียมแต่ถ้าได้ทุกคนยกเว้นไอ้อีโร่อะไรตุลก้าตุลก้าตายแม่เอาหรอรักแม่ยิ่งหวานเป็นบริการเยอะเยอะแม่แล้วแม่ก็รักตะบอลเหมือนลูกไหมหรอสมมติแม่รักใครมากๆควรจะขายทีนี้เจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมหรอแล้วเดียโก้เจ็บแต่เก่งแล้วเดียโก้เก่งมากผมชอบมากเลยแล้วคนซื้อนักบอลคือแม่ปะคนซื้อนักบอลมาอยู่ทีมคือแม่เรื่องเลยใครจะมาจะไปไม่รู้เรื่องเลยแบ่งงานคือไงครับแม่ต่ายครับแบ่งงานระหว่างพ่อในวินกับแม่ต่ายก็ตัวใหม่ก็จะเป็นคุณไอวินก่อนครับแล้วก็น้องหนุนลูกชายแล้วก็มีคุณทัศเทพผู้จัดการทีมอ๋อแล้วก็จะดูเทพดูหนุนดูนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ต่ายหน้าที่คือนำเคลียร์อย่างเดียวหน้าที่หลังเหรอคะครับหน้าที่หลังก็คือดูแลให้นักกีฬาทำยังไงให้เล่นได้ถึงจนครบฤดูกาลได้ที่ไม่บาดเจ็บหน้าที่หลักอ๋อดูแลน้องด้วยแล้วไม่ได้เคยดุนักบอลไหมมีดุไหมดุไหมไม่น่าดุแล้วไม่ได้นะดุอะไรอ่ะให้ลูกอ่ะมึงคิดว่าดุเหรอสุดยอดเลยเพิ่งรู้เลยเนี่ยเออไม่ต้องบอกไอ้พวกนี้มันซื้อแล้วก็ให้ก็ยอมก็เป็นซื้อหวังไงถ้าคนให้คือไม่ตายหรือพ่อนี้ให้ไม่ได้เองเหรอเอาดิเหรอเอาดิเอาดิต้องเข้าทางแน่แต่พ่อเนี่ยเขารู้ไหมว่าแบบว่าอ่ะมันนี่อาชีพอะไรเงี้ยรู้ไหมก็รู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยให้ก่อนให้ก่อนอะไรเงี้ยถ้าต้นบอกผมมากผมชอบตอนแข่งมากเพราะตอนแข่งเนี่ยคือช่วงทำตังของผมเลยใช่เขามีแก๊ง 6S เนี่ยไม่รู้จัก 6S จำได้ 6S 6Sไม่ได้ดูเลยครับเอเดจะมีแต่นักบอลไทยมีต้นมีรัตนากรรัตนากรมีเบนดอนตาพี่รุ่นนิวแบงค์เมื่อมีเมื่อตาแบงค์เล็กแล้วก็สุภชัยสุภชัยใจเด็ดก็คือถ้าหนึ่งในคนนี้ยิงแม่ให้สมมติพวกผมเล่นงานกับพ่อแม่ว่าถ้าเกิดพวกแม่เนี้ยผมยิงไม่ได้ผมเสียโอ้ตายตากันเองเลยเหรอใช่เขาก็ต้องจ่ายเราแต่ได้ถ้ายิงได้ล่ะได้ผมได้คุ้มไม่ดิคุ้มดิแม่รุ่นแน่นอนตัวเองยิงไม่ได้หรือรุ่นได้ยิงได้รุ่นยิงได้ทำไมถึงอ้ามถึงเป็นดาวทันโบนหนึ่งทุกคนเนี่ยถึงว่านักคนไทยก็ส่งมันเองนี่แหละเพราะจะได้ตังค์นี่แหละเคยจ่ายเยอะสุดเท่าไหร่แม่อัดฉีดยิงเยอะนะตอนนั้นน่าจะ AFC ครับโอ้ AFC ก็ยิงยากเลยได้เท่าไหร่แต้มครับแต้มละแต้มละครับแต้มนะโทษเถอะเออผมไม่มีชื่อเอ้าโดนแบนเราดันนิดเดียวถึงว่าเข้า8ทีมเลยมือล้ำอ่ะเข้า8ทีมเลยอ่ะเออวันนี้ขอบคุณมากครับแม่ต่ายน่ารักมากแม่ต่ายเดินเข้าห้องให้ตลอดเวลาเลยให้แม่ต่ายไปพาไปคุยอันเดวินแป๊บเดียวเออได้ไหมได้ไหมอย่างนี้แม่อยู่นี่ครับอะไรนะปูอยู่ไม่เป็นไม่พูดแล้วไล่พ่อเดวินครับมาลาครับไล่หน่อยเฮ้ยพี่กี้เอาตีเขาพูดบอลคนที่เออไม่เป็นไรตรงนี้พี่ต้องตรงนี้ค่ะเดี๋ยวไปโดนช้าเดี๋ยวมาเรื่อยๆนะครับครับโอเคครับ thank you โอเค hey you my father sonเป็นฟาเตอร์รุ่นมากไปฟาเตอร์นี่พ่อผมโอเคไล่ไปคิดว่าจะปิดแล้วกันครับต้นน้องฝาก FC เชียร์บุรีรัมย์กันหน่อยครับก็ฝาก FC พินิกี้ทุกคนครับก็ฝากเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับผมก็ปีนี้เราจะสัญญาว่าจะป้องกันให้ทุกแชมป์แล้วก็น้องฝาก FC บุรีรัมย์มาตาม YouTube พี่หน่อยดีกินนะชัดบอกมาตาม YouTube พี่หน่อยดิไม่เยอะยิง FC บุรีรัมย์อ่ะเยอะมากครับก็ฝากแฟนฟุตบอลบุรีรัมย์
ติดตามเชียร์พี่นิกกี้ให้เยอะเข้าไปอีกแค่ตอนนี้แกก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ที่ไหนแล้วมันเซอร์เขาไม่พักแล้วไม่น้องถ้าพี่รู้โบนัสวงน้องอะเยอะกว่าพี่ทั้งปีกะโหดมากสุดยอดเลยอะโหดครับผมก็อย่างที่บอกแล้วนะครับรู้แล้วนะครับว่าแม่ไต่เขาอัดฉีดเยอะแค่ไหนนะครับคิดเอาเองนะว่าต้องทำยังไงนะพวกเรานะคิดเอาเองถ้าบูรีรัมย์แข่งละลงทุนยังไงคิดเอาเองแล้วกันสุดยอดเลยอะไปกินแล้วน้องนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับโรงแรมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลับกรุงเทพครับผมโอเคบ๊ายบายครับไปกินต้นน้ำน้องครับพี่ยาวเลย